สวัสดีครับชาวโลกวันนี้เราจะมาจำลองการลงทุนในกองทุนรวมกันนะครับเนื่องจากเวลาเรามีเงินที่เหลือในระดับหนึ่งเราก็จะเอาเงินไปฝากในธนาคารแล้วเราก็จะได้ดอกเบี้ยมาซึ่งไม่เกิน 2% หรือไม่ก็ปกติแล้วถ้าต่ำกว่า 1.7% เนี่ยผมแนะนำให้ฝากเงินไปเลยแต่ในกรณีที่คุณอยากจะได้มากกว่า 1.7% เนี่ยคุณต้องทำอย่างอื่นครับไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในกองทุนรวมไปซื้อทองไปซื้อที่ดินเล่นหุ้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นการลงทุนซึ่งบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นเกมการลงทุนด้วยซ้ำที่ตลาดคอยปั่นให้คุณเข้าไปเพื่อให้เขาได้กำไรมากขึ้นสำหรับนักลงทุนมือใหม่แล้วเนี่ยจะถูกเรียกว่าแมงเม่าเพราะว่าไม่รู้ว่าจะลงทุนยังไงเวลาใครพูดอะไรแล้วก็จะลงทุนตามเขาทำให้บางทีเงินที่เราลงทุนไปเนี่ยก็ไปติดคาอยู่ในตลาด wow. จะขายก็ขาดทุนแล้วอย่างนี้จะทำยังไงไม่ให้เราติดกับดัก หรือเป็นแมงเม่าบินเข้ากองไฟนั่นล่ะก็คือเราต้องทดลองเล่นก่อนนะครับ oh, no. ผมขอข้ามขั้นตอนการสมัครกองทุนรวมถ้าคุณอยากจะลงทุนในกองทุนรวมจริงๆเนี่ยผมแนะนำว่าให้คุณไปติดต่อที่ธนาคารได้เลยไปทำแบบประเมินความเสี่ยงที่นั่นไปซื้อที่นั่นเลยบอกเลยว่าอยากจะซื้อกองทุนตัวเนี้ยในราคา500บาท 1,000 บาท 2,000 บาทหรือแสนบาทหรือล้านบาทอะไรก็แล้วแต่คุณไปทำที่นั่นเลยนะฮะลงทุนครั้งแรกเนี่ยเราก็ไม่ค่อยจะคล่องอยู่แล้วดังนั้นให้พนักงานธนาคารที่เขาพอจะมีประสบการณ์ที่ชำนาญมากกว่าเราให้เขาทำเลยดีกว่าแล้วต่อไปเราก็ซื้อผ่านแอปพลิเคชันก็ได้หรือไม่ก็ซื้อผ่านเว็บไซต์อื่นๆก็ได้โอเคเราจะมาจำลองการลงทุนในกองทุนรวมกันนะมาที่เว็บ Wealth Magic ตัวนี้ก่อนพิมพ์ตามเลยเมื่อเราเข้ามาที่เว็บนี้แล้วเราก็กดเข้ามาสู่การซื้อขายกองทุนฟรีในเว็บเนี้ยคุณสามารถที่จะสมัครเป็นสมาชิกของเขาแล้วก็ซื้อขายกองทุนได้เลยถ้าเกิดคุณเป็นมือใหม่เนี่ยหรือว่าเพิ่งจะเล่นคุณไปติดต่อธนาคารแล้วก็ซื้อกับธนาคารเลยจะสะดวกกว่าจุดแรกที่ผมอยากจะให้ดูนะครับก็คือการเข้าสู่ข้อมูลการลงทุนแล้วก็ไปที่ Fund Performance ตัวนี้โอเคกองทุนเนี่ยมันมีหลายประเภทมากๆเลยก็คือเป็นคนที่เขาลงทุนในเรื่องของตลาดเงินตลาดทองคำตลาดน้ำมันนะหรือไม่ก็บางคนที่เขามีเงินหรือรายได้มากๆเนี่ยเขาต้องการลดหย่อนภาษีก็ซื้อ LTF IMF ก็ได้แล้วเพราะรัฐบาลก็บังคับให้ทุกคนเนี่ยออมเงินในลักษณะกองทุนรวมด้วยยกตัวอย่างผมจะเข้าสู่กองทุนรวมแบบทองคำจะเห็นว่ากองทุนรวมก็มีหลายตัวเนาะก็มีทั้ง TGO IGO อะไรอย่างเงี้ยหลายอย่างแล้วเราก็จะเห็นว่าอ้อมันมีหน่วย NAV ว่าตอนนี้เนี่ยมันมีค่าอยู่เท่าไหร่แล้วแล้วก็ผลตอบแทนอันนี้คือสิ่งสำคัญที่สุดเลยที่เราจะเข้ามาเล่นกองทุนก็เพราะว่าเราอยากจะได้เงินอยากจะได้กำไรจากการลงทุนในครั้งนี้นะแต่จะเห็นว่าตลาดทองคำเนี่ยติดลบนะปีที่ผ่านมาติดลบเพราะฉะนั้นถ้าใครเข้าซื้อในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณก็ขาดทุนครับพอร์ตของคุณก็แดงครับลองมาดูตัวอื่นเช่นตัวน้ำมันแล้วกันโอเคน้ำมันก็ยังขายดิบขายดีอยู่นะจะเห็นว่าน้ำมันเนี่ยคุณจะได้ผลตอบแทนย้อนหลังเนี่ย 8.29% ว้าวก็ดีนะถ้าเกิดคุณซื้อขายภายใน1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยคุณก็ได้กำไรละเนี่ยมันก็ดูง่ายๆประมาณนี้นะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเราสนใจเราคลิกไปที่ชื่อกองทุนเลยเนาะว่าเราสนใจตัวเนี้ยปึ๊บมันก็จะเข้ามาสู่หน้าโอ้กองทุนนี้เป็นของบลจ.ไทยพาณิชย์เป็นคนบริหารแล้วก็โอ้มันมีประวัติย้อนหลัง3เดือนเนี่ยช่วง3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยโอ้มันขึ้นมาเยอะทีเดียวประเภทกองทุนก็เป็นกองทุนน้ำมันโอเคแล้วก็หลายคนก็จะดูในจุดนี้ก็คือมันไม่มีการจ่ายเงินปันผลหมายความว่าถ้าเกิดเราจะได้กำไรก็ต่อเมื่อเราขายมันนั่นเองเราจะไม่มีเงินส่วนอื่นมาเลยเนาะทีนี้เราจะเข้าซื้อกองทุนเมื่อไหร่ดี
ก็ต้องดูกราฟนิดนึงนะครับให้เราดูย้อนหลังสัก5ปีก่อนเราจะได้รู้ว่าจุดต่ำสุดของมันอยู่ที่ไหนไม่ใช่ว่าโอ้เห็นรายงานมันบอกว่าเดือนหนึ่งกำไรแล้วอยู่ๆก็เข้าไปซื้อตายครับเนี่ยอย่างเงี้ยจะเห็นเลยว่าถ้าเราดูย้อนหลัง3เดือนเฮ้ยมันกำลังลงมันไม่รู้ว่าลงสูงสุดเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเรากลับมาดู3ปีอย่างเงี้ยเราจะเห็นเลยว่าน้ำมันนี่มันขึ้นสูงแล้วนะมันไม่ค่อยน่าซื้อแล้วนะถ้าเราซื้อแบบปลอดภัยจริงๆเนี่ยเราไปซื้อในช่วง NAV ประมาณ 2.8 อย่างเงี้ยโอ้โหสงสัยจะเวิร์กมันเป็นการสันนิษฐานนะครับจริงๆแล้วมันไม่เวิร์กหรอกนะเราก็ต้องพยายามเข้าซื้อในจังหวะที่ถูกต้องซึ่งก็ต้องอ่านข่าวต้องประเมินหลายๆอย่างต้องตัดสินใจนะมันก็เกิดความเสี่ยงขึ้นมาได้โอเคในเรื่องของราคานะครับแนะนำกันง่ายๆเลยคือซื้อให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะต่ำได้เนาะมันจะได้มีความเสี่ยงที่ต่ำถ้าซื้อมันไม่ได้ก็ไปซื้อตัวอื่นครับไม่งั้นก็รอมันอยู่อย่างนั้นน่ะรอจนกว่ามันจะต่ำแล้วค่อยซื้ออย่าไปอยู่บนดอยถ้าอยู่บนดอยเมื่อไหร่แล้วไม่อยากถ้าอยู่บนดอยเมื่อไหร่จะลงก็ลงยากนะฮะหรือไม่ก็ต้องขายขาดทุนนะขาดทุนน้อยๆก่อนดีกว่าไปขาดทุนจนมากๆโอเคเราจะมาทดลองลงทุนในกองทุนรวมจริงๆแล้วนะก่อนอื่นเราเลื่อนขึ้นมาข้างบนเนาะแล้วก็เลือกคำว่า My Well Magic Pro ตัวนี้โอเคนะครับเลื่อนตรงนี้มาตรงนี้เนาะอันที่2โอเคเราคลิกเข้าไปเลยจากนั้นเขาจะให้ใส่ username password แล้วก็ล็อกอินด้วย Facebook หรืออะไรก็แล้วแต่ผมเคยสมัครไว้แล้วผมขอล็อกอินเลยนะครับจากนั้นให้เราไปเลือกหัวข้ ที่3นี้นะครับ Consolidate Portfolio โอเคส่วนใหญ่คนที่เพิ่งเริ่มเข้ามาใหม่ๆก็จะเป็นพอร์ตแบบอย่างนี้นะครับก็คือเริ่มลงทุนในพอร์ตใหม่เราก็กดเข้าไปได้เลยแล้วก็ใส่ชื่อ S1 กดเพิ่มพอร์ตปึ๊บมันก็จะมีให้เรากดตรงนี้เนาะก็เป็นพอร์ตเพจ1นะเราก็กดไปในส่วนของรายละเอียดตรงนี้ผมขอกดเลยนะครับเมื่อกดไปส่วนของรายละเอียดแล้วก็คือจะเห็นว่าผมยังไม่ได้ซื้อกองทุนใดเลยสักกองทุนนะเราก็สามารถกดที่ด้านบนตรงนี้หรือข้างล่างตรงนี้ก็ได้อันเดียวกันเพื่อที่จะทำการซื้อโอเคเขาก็จะมีประเภทให้เราเลือกนะว่าเราจะทำการซื้อหรือขายหรือจะสลับเปลี่ยนกองทุนเราเลือกทำการซื้อก่อนทีนี้เราจะซื้ออะไรดีล่ะเมื่อกี้เราดูอยู่ที่ SCB เนาะ SCB Oil เนาะก็ถ้าดูจากกราฟนะครับจะเห็นว่าวันที่15สิงหาเนี่ย NAV จะอยู่ที่ 4.633 โอ้ค่อนข้างต่ำมากพอวันที่1ก็ขึ้นมาหน่อยนึงเนาะเพราะฉะนั้นผมจะขอซื้อ SCB Oil นะฮะก็พิมพ์ไปวันที่15สิงหาโอ้โหคือเรียกว่ารู้หวยอ่ะนะเหมือนย้อนเวลากลับไปได้นะครับทดลองเล่นเนี่ยเราย้อนเวลานั่งทันแมชชีนกลับไปเลยเฮ้ยซื้อวันเนี้ยขายทีรวยอะไรประมาณนั้นโอเคซื้อ 1,000 บาทนี่ขนาดรู้เลยนะคืออยากจะให้เวลาเล่นจริงนะครับก็อย่าโลภมากนะครับแล้วก็ค่อยๆตั้งสติค่อยๆดูศึกษาข้อมูลดีๆนะครับไม่ต้องลงทุนเยอะมากจนเกินไปนะครับเอาเงินเย็นมาลงทุนเนาะไม่ใช่เดี๋ยวลงแล้วผิดพลาดเดี๋ยวจะเสียใจนะเพราะว่าเวลาลงเยอะๆบางทีกองทุนพวกนี้มันก็มีความเสี่ยงสูงกว่าการฝากเงินในธนาคารนะบางทีลงล้านหนึ่งอาจจะเสียไป 300,000 อะไรอย่างเงี้ยเลยก็เป็นไปได้นะครับโอเคผมกดตกลงแล้วนะซื้อ SCB Oil ตัวนี้นะโอ้จะเห็นว่าผมได้กำไรมาแล้วนะครับ 143.86 นะครับถ้าเทียบกับ NAV ของวันเนี้ย
จะเห็นได้ชัดเลยว่าเรามีการกำไรขึ้นมา 14.39% และโอเคผมขอทำให้ดูอีกรอบหนึ่งเนาะก็คือวิธีการซื้อกองทุนนะครับในระบบทดลองเนี่ยก็แค่กดเพิ่มรายการบายไปนะครับเดี๋ยวซื้ออะไรดีซื้อ KOI บ้างดีกว่านะครับตัวเดียวกันตัวคล้ายๆกันเลยซื้อน้ำมันเหมือนกันโอเคขีดออยเนาะเดี๋ยวลองดูกราฟของเขาหน่อยดีกว่านะ K ขีดออยอันนี้ของ SCB เนาะอันนี้ของKBank อยู่ไหนนะอันนี้โอเคลองดูกราฟนะครับผมสวิตไปสวิตมานะครับอันนี้ของ SCB เนาะอันนี้ของ KBank นะคือกราฟมันเหมือนกันเลยนะฮะเพราะว่าเขาก็ลงทุนในตลาดน้ำมันเหมือนกันนะครับฉะนั้นกราฟก็จะไม่ต่างกันนะโอเคเราไปซื้อวันเดียวกันเลย15สิงหาโอเคในราคา 1,000 บาทเหมือนกันตกลงผลลัพธ์ที่ได้นะครับจะเห็นว่าเจ้าบลจ.หรือว่าธนาคารเนี่ยก็คือเอากำไรของเราไปเนี่ยไม่เท่ากันนะฮะก็คือต้องบอกว่าเป็นค่าธรรมเนียมในการซื้อเนี่ยไม่เท่ากันนะครับของ SCB เนี่ยก็จะได้มากกว่านะถ้าสังเกตเห็นเนี่ยมากกว่า3บาทนะแต่ถ้าเป็นของกสิกรก็ได้น้อยกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกบลจ.ก็มีส่วนสำคัญนะครับทีนี้ผมจะขอแคปเจอร์หน้านี้ไว้ก่อนว่าจากไอ้ที่กำไร143อย่างที่เห็นเนี่ยถ้าเกิดเราขายไปเราจะเหลือเท่าไหร่นะตอนขายก็มีค่าธรรมเนียมในการขายอีกเนาะคงไม่ได้จะฟรีนะฮะขออัดเก็บไว้ก่อนตรงนี้รึดนะผมจะเริ่มขายแล้วเนาะก็วิธีการขายก็มาที่นี่ครับผมเพิ่มรายการแล้วก็มาที่เซลล์นะฮะมาเพิ่มรายการแล้วก็มาที่เซลล์โอเคชื่อกองทุน SCB อะไรเนาะโอเคในกรณีที่เราเลือกผิดกองทุนนะเลือกเป็นวันที่1ตุลาจะเห็นว่าหน่วยลงทุนมันจะขึ้นมา0บาทก็คือเราไม่ได้ซื้อแล้วอยู่ๆมันจะมีมาได้ยังไงอ่ะนะมันก็ต้องไม่มีอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกกองทุนให้ถูกเนาะ SCB Oil โอเคตอนนี้หน่วยลงทุนหรือว่าที่เราเคยซื้อเอาไว้อ่ะมันยังพอมีเหลือนะผมก็ขายวันที่1ตุลาเรียกว่าเหมือนรู้ว่าเนี่ยเหมือนรู้นะไม่น่าเชื่อเลยนะโอเคครับผมขายหมดตัวเลยขายหมดทุกหน่วยที่มีนะฮะโดยการคลิกไปลงบนตัวเลขตรงนี้เนาะมันก็จะเป็นการเทขายทั้งหมดเลยกดตกลงปุ๊บผมขาย SCB ทั้งหมดแล้วนะครับขอขาย K Oil มั่งดีกว่าขายเป็นหน่วยให้หมดเลยเมื่อเราขายไปทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาดูประวัติหน่อยแล้วกันว่าไอ้ที่เราขายไปเนี่ยเรามีกำไรเท่าไหร่นะมาในส่วนของประวัติการทำรายการและเงินปันผลตรงนี้เนาะนี่เราก็จะเห็นเลยว่าเราเคยซื้อไว้เท่านี้นะแล้วก็ตอนขายเราขายในวันนี้เนาะแล้วเราก็มีกำไรขาดทุนออกมาเป็นเงินจำนวนเท่านี้นะเดี๋ยวเราลองมาย้อนดูนิดนึงว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนที่เราแคปเจอร์หน้าจอไว้โอเคผมจะแสดงให้เห็นอยู่ว่าในกรณีที่เราจะเข้าไปซื้อกองทุนเนี่ยก็มีผลนะครับว่าเราซื้อในราคาที่ต่ำสุดหรือเปล่าและตอนที่เราขายกองทุนเนี่ยเราขายถูกเวลาหรือเปล่ามันไม่มีใครสามารถรู้เวลาหรือนั่งทานแมชชีนไปทำการซื้อขายได้แบบอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นการจำลองทดลองเล่นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างสำคัญทีเดียว
ถ้าเกิดเราได้มีโอกาสทดลองเล่นเนี่ยเราก็จะลดความเสี่ยงของเราได้ดีขึ้นมาอีก1ระดับเนาะเราจะเห็นเลยว่าถ้าเกิดเนี่ยวันนี้ก็วันที่16ตุลาปี61นะจะเห็นว่า NAV ของวันเนี้ยถ้าเกิดเราขายในวันที่16เนี่ยเราจะได้กำไรน้อยกว่า NAV ที่เราขายในวันที่1ตุลานะเนี่ยจะเห็นว่าได้กำไรน้อยกว่าเนาะเพราะฉะนั้นการจังหวะการเข้าซื้อจังหวะการขายเนี่ยก็มีผลสำคัญมากให้ข้อมูลไว้เท่านี้นะครับลองเอาข้อมูลพวกเนี้ยไปลองศึกษาค้นหาตัวกองทุนลองเล่นดูจนมั่นใจเมื่อไหร่ก็ไปซื้อของจริงได้เลยเท่านี้นะครับบ๊ายบายชาวโลก